40ใช่ไหมครับ yeah. เรียบร้อยนะคะ นี่คุณทอนเงินผิดหรือเปล่าเนี่ยที่ผมให้แบงค์พันไปนะครับทำไมทอนผมแค่60เองอะเมื่อกี้คุณให้แบงค์ร้อยเองนะคะผมให้แบงค์พันผมมั่นใจนี่คุณจะโกงผมเหรอ แต่ฉันมีแบงค์พันแบงค์เดียวนะคะใบนี้มันเป็นของฉันพกมาแต่เช้าค่ะมันไม่ใช่ของคุณนะคะสรุปยาวยังไงจะทอนให้ผมดีๆให้ผมเป่าประกาศหรือโพสต์ลงโซเชียลดีว่าร้านนี้ขี้โกงคนทุกคนมาดูนี่มาดูนี่ oh, no. ร้านนี้ขี้โกงทุกคนฉันไม่ได้โกงนะคะหรือว่าเราจำผิดไปฉันทอนให้คุณก็ได้ค่ะก็แค่นี้ทีหลังก็หัดทอนให้มันตรงๆอย่าขี้โกงนะจำไว้ทำแบบนี้วันละ10ล้านก็รวยเลยเราค่ะเมล็ดขายยังไงครับถ้าเป็นถุงเนี่ยถุงละ50ค่ะมีถุงสุดท้ายแล้วนะคะถ้างั้นผมเอาเมล็ดถุงหนึ่งครับครับขอบคุณค่ะเอ๊ะคุณเมื่อกี้ผมให้แบงค์พันทำไมทอนแค่นี้เออพี่คะเมื่อกี้หนูจำได้นะคะว่าพี่ให้แบงค์ร้อยเนี่ยหนูยังไม่ได้เก็บเข้ากระเป๋าเลยค่ะยังอยู่บนโต๊ะอยู่เลยพี่ให้แบงค์ร้อยหนูทอนให้พี่50ก็ถูกแล้วนี่คะแบงค์ร้อยที่ไหนผมให้แบงค์พันต่างหากหรือนี่จงใจจะทอนผิดใช่ไหมซื่อสัตย์สะกดเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันโกงกันชัดๆเออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่แล้วมันยังไงเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแม่คือลูกค้าคนนี้ก็หาว่าแม่ทอนตังค์ไม่ครบไปสิลูกก็เขาบอกว่าให้แบงค์พันแต่เนี่ยเขาให้แบงค์ร้อยแม่ยังไม่ได้ใส่ในกระเป๋าเลยอยู่บนโต๊ะอยู่เลยอ่ะชัดเจนเลยพี่แชมป์นี่ลุงเอาอีกแล้วเหรอใช่วิธีการเดิมๆอีกแล้วเหรอคะลุงนี่พวกแกอย่ามาเก่าหากันลอยๆนะไม่งั้นผมจะแจ้งความจับให้หมดเลยแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยคุณไม่ต้องแจ้งหรอกฉันแจ้งให้แล้วหลักฐานมีครบวิดีโอแบบ 4K เลยนะคะคุณลุงอยากดูหน่อยไหมคะมีมือมีเท้าเหมือนกันน่ะทำไมคิดจะเอาเปรียบแม่ค้าอย่างฉันนะคะทำอะไรแต่ละอย่างอ่ะมันไม่ได้เยอะเลยคุณมาโกงเงินทอนพวกเราแบบนี้ทุนหายกำไรหดกันหมดพอดีสิคะงั้นพวกคุณเอาเงินทอนไปทั้งหมดเลยนะครับอย่าเอาผิดผมเลยนะครับไปแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวคุณจะรีบไปไหนคนแบบคุณน่ะปล่อยไว้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไปเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกครับเอ้ยไปนู่นพ่อแกมารับแล้วไปคุยกับพ่อแกเองแล้วกันทุกคนคะขอ3คำให้กับโจรที่เสือหน่อยค่ะ